เตือนคลิปต่อไปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์อย่างรุนแรงใครที่ยังไม่อยากโดนสปอยก็สามารถกดปิดคลิปนี้ออกไปได้เลยเอาเลยนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักน่าถีบทุกท่านด้วยเลยนะครับแล้วในวันนี้คุณก็อยู่กับผมบ้านไม่ซีกันอีกเช่นเคยเลยครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับโอกาสพิเศษในการกลับมารีวิวเรื่องกอดประทะกองกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายแล้วที่เราจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ท้ายสุดนะครับวันนี้ยังมีแพลนที่จะทำคลิปอื่นอีกเยอะเลยแล้วก็มาติดเอาตรงที่ผมป่วยแล้วก็แบบจะทำตัวให้จบไปในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคืออันนี้จริงผมวางแพลนไว้ว่าจะทำเรื่อง Everything is Monster ให้ครบประมาณ7คลิปเลยนะนะก็คือ1อาทิตย์แต่ว่าด้วยผมมาติดใกล้เลือดออกใกล้เลือดออกประมาณนั้นเลยทำให้ผมแบบต้องเปลี่ยนแพลนไปนั้นเลยนะไม่ได้ลงคลิปแล้วในครั้งนี้นะฮะเราก็จะมาทำการพูดคุยในส่วนของเนื้อเรื่องโดยเฉพาะเลยนะครับหนึ่งก็ของผมนั่นก็ได้ทำรีวิวไปเรียบร้อยแล้วไปกดฟังได้ตามรูปรอยบนขวาเลยนะครับนะโอเคแล้วแต่ละคนจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็สามารถมาเม้นไว้ใต้คลิปเลยนะครับเอาเป็นว่าไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าเรื่องราวของกอซิลล่าปะทะคงนั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2024หลังจากที่กอซิลล่านั้นได้เลยตืบเหล่าไททันที่คิดจะต่อกรกับมันจนหมดมันก็โดนดึงดูดจากวัตถุปริศนาที่องค์กรเอเปกสร้างขึ้นหรือก็คือเครื่องออกกาสีที่จะใช้นำมาทำเป็นดวงตาของเมกากอซิลล่านั่นแหละครับส่งผลให้กอจินั้นบุกไปถล่มโรงงานที่ฟลอริดาจนยับเยินเลยในเวลาเดียวกันที่สถานการณ์ของเมืองโกกาโลกทางฝั่งนั้นก็เหมือนจะเจอเรื่องชิบหายไม่แพ้กันเลยครับเนื่องมาจากเป็นของเราเนี่ยครับเกิดคลั่งขึ้นมาแล้วก็ทำลายกรงกี่เล่นเลยส่งผลให้พวกเขานั้นต้องสืบเรื่องราวของฮันโลเอิร์ธเพื่อใช้เป็นบ้านใหม่ของน้องคองอย่างรวดเร็วที่สุดเลยประกอบกับที่ทางเอเปกต้องการหาพลังงานมาใช้กับเมกากอซิลล่าพวกเขาจึงได้ส่งคนมาช่วยเหลือโมนาคด้วยอีกทีหนึ่งก่อนที่ระหว่างทางผลย้ายพี่คิงคองของเราพวกเขานั้นก็ถูกโจมตีจากกอซิลล่าจนคองเนี่ยเกือบซีเม้งเท่งทิ้งไปเลยจนสุดท้ายก็ตาบ้าบนะครับเนี่ยแล้วทำไมมึงไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์ตั้งแต่แรกเลยวะพวกนี้งงชิบหายเลยจนในที่สุดครับพวกเขาก็สามารถพาพี่คงของเราไปส่งยังทางเข้าโลกใต้พิภพที่แอนตาร์กติกาได้สำเร็จแล้วพวกเขาก็ทำการดำดิ่งลงสู่โลกใต้พิภพด้วยอากาศยานต้านแรงโน้มถ่วงบนโลกเอิร์ธเอเรียลแวนฮิเคิลที่เอเปกสร้างขึ้นนั่นเองจนพวกเขานั้นได้พบกับโลกที่มีแรงดึงดูดสลับขั้วบนขั้วล่างกันแบบม้วนทั่วขั้วต่อกันเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็ต้องขอขั้นอะไรไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับนะฮันโลเอิร์ธนะครับคือระบบนิเวศใต้ดินโบราณที่มีมาตั้งแต่ยุคไททันก่อกำเนิดเลยนู่นแหละนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามันนั้นตั้งอยู่ใกล้กับแกนกลางของโลกซึ่งคนลึกลงไปใต้ดินประมาณ800กิโลเมตรแล้วก็มีทางเข้าทั่วโลกเนี่ยกระจัดกระจายไปเลยหลักๆที่เราเห็นก็คือตั้งอยู่ที่แอนตาร์กติกนั่นแหละซึ่งที่นั่นนะครับก็มีสนามแม่เหล็กที่โดนกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางกันทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยจะสามารถอาศัยอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะตกลงไปข้างล่างนั่นเองเหมือนกับที่ในเรื่องนั่นเลยนะครับนะซึ่งไอ้ทฤษฎีโลกเป็นรูนี่เนี่ยก็เคยมีอยู่จริงในครั้งอดีตนะครับนะเมื่อยุค70นู่นแหละแล้วก็ถูกนำไปเขียนเป็นนิยายไซไฟแฟนตาซีสักขายดิบขายดีเลยแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยเริ่มก็มีเทคโนโลยีนะครับเนี่ยพวกเขาก็ทำการใช้เครื่องมือเฉพาะด้านเนี่ยตรวจหาคลื่นของแผ่นดินไหวใต้ดินแล้วก็ได้พบว่าโลกของเรานั้นมันไม่ได้กลวงอย่างที่หลายคนคิดเอาไว้ซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นตามหลักธรณีวิทยานั่นเองอันนี้ก็เป็นสายวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะแต่วันนี้เราไม่ได้มาสายวิทย์เรามาสายบันเทิงแล้วเพราะฉะนั้นไปโฟกัสกับเนื้อเรื่องกันหน่อยดีกว่าอีกทั้งระหว่างทางพวกเขายังโดนมอนสเตอร์ไททันยักษ์โจมตีอีกหนึ่งเจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าโนตุกินั่นเองหรือวอลแบทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ได้รับการออกแบบโดยแมตต์มิลลาร์คนนี้ก็เคยออกแบบเมกาคอนติล่าด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้นำมาใช้ในหนังจริงซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบที่พี่เกย์ออกแบบเหมือนกันโคตรเท่เลยในส่วนของลักษณะของมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับก็มีความลักษณะหน้าตาที่คล้ายคลึงกับงูแล้วก็งูแล้วก็งูแม่เบี้ยงูงูคอบรางูเห่างูงูเห่าติดปีกประมาณนั้นนะครับนะตัวนี้ก็มีความใกล้คลึงกับกิโดราเหมือนกันเลยพี่น้องมาปุ๊บก็โดนคงจับแดกแล้วกันกระดอบใจตัวหนึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตในโลกใต้พิภพเนี่ยก็ยังมีพวกแมลงมีแข็งแล้วก็เจ้ากระป๋อมยักษ์อีกด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งตัวเด่นๆที่โผล่มาในเรื่องนี้เนี่ยก็มีอยู่2สายพันธุ์เลยที่เห็นมาอยู่ในที่มีการปล่อยชื่อจาก Official มาแล้วนั่นตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้า Rock Critter นะครับลักษณะเด่นของมันก็มีความคล้ายคลึงกับแมลงแล้วก็มีกระแข็งเหมือนปูเลยกระดานกระดองของมันก็อยู่ที่ 3-5 เมตรแล้วถ้านับความยาวขาด้วยก็อยู่ที่เกือบ10เมตรเลยทีเดียวซึ่งในดวงมันก็มีความแข็งแรงมากๆมีความคล้ายคลึงกับก้อนหินก้อนหนึ่งเลยนะครับนะคุณผู้ชมตัวที่2ก็คือเจ้าโฟยเทอร์ดอนไอตัวนี้ก็เคยโผล่มาแล้วในปี2005ลักษณะของมันก็
ทียบกับภาคที่แล้วละกันภาคที่แล้วเนี่ยหน้าตาแม่งโคตรดุนะครับนะแต่มาภาคนี้ดีไซน์กลายเป็นหมาละกันแต่ตัวมันใหญ่ขึ้นเอ้าแค่นี้แหละลักษณะของเจ้าฟออีโทดอนนะครับก็โยนที่ขากรรไกรแล้วก็ฟันของมันนั่นเองมีความแข็งแรงมากถึงขนาดที่ว่าแบบกระเชือกกระดองของพวกร็อกคริปเตอร์ได้เลยนี่พี่น้องแล้วในที่สุดพวกมันนักและคงก็ได้พบกับสิ่งที่บรรพบุรุษของคงนั้นเคยใช้ปกครองโลกใต้พิภพซึ่งมันก็คือวิหารโบราณที่ฝากฟันกริปก็อดซิลล่าไว้กับของด้วยเอ้ตรงนี้ผมก็ยังงงอยู่นะครับเนี่ยไอ้ก็อดซิลล่าที่เคยปะทะกับของตอนอดีตเนี่ยประมาณก่อนอุกกาบาตถล่มโลกเมื่อ250ล้านปีก่อนคือมันมีมนุษย์อยู่ด้วยเหรอตอนนั้นคือจำได้ไหมว่าก็มันหนึ่งเสียงแปลกๆคือจำได้ไหมตอนเอ็นเครดิตของก็อดซิลล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์เนี่ยมันมีภาพฝาผนังนี่มีมนุษย์จารึกกองบรรทัดก็อดซิลล่าไว้แล้วที่สงสัยคือมนุษย์คนไหนแม่งไปสลักหอยมาคิดดีๆอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวของคิโดราก็ได้นะอันนี้มโนเองอีกอย่างนึงก็คือสถาปัตยกรรมเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ไคจูระดับแบบนี้ร่างขึ้นมานะครับลูกอาจจะเป็นมนุษย์ในอดีตเหมือนกันที่สร้างขึ้นมาดูจากการวางโครงสร้างแบบมีเรามีลักษณะแบบเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมากกว่านะครับนะลิงเนี่ยมันไม่น่าจะสร้างอะไรได้แบบเลิศรู้ขนาดนี้ใครที่มีข้อมูลก็สามารถมาเม้นต์คุยกันได้นะแต่ตรงนี้ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันต่อนอกจากที่พวกเอเปกมาพบกับพลังงานใต้พิภพแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไปใช้กับแมกกาโกซิลล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ขอพูดถึงสกอลคอลเลอร์หน่อยละกันไอ้ตอนนั้นเนี่ยก็คือตัวที่โดนเอเปกตัดต่อพันธุกรรมนะครับดันมีชื่อรหัสว่า10ซึ่งก็ง่ายๆมันก็เป็นตัวที่โดนตัดต่อพันธุกรรมนั่นเองไม่มีอะไรมากเลยแล้วท้ายที่สุดนะครับก็ตีลานเนี่ยก็มาปะทะกับของซึ่งการต่อสู้ก็เป็นไปได้อย่างกระเตะกระโตะนะครับนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันมีบ้านเมืองไงที่ฮ่องกงนั่นเองเหมือนว่าตัวทางพ่วงกับอาจจะแบบแอบใส่อะไรไว้นิดนึงนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีตึกราบ้านช่องจำนวนมากเลยแล้วก็เป็นแบบที่ปีนไปดีสำหรับคงเลยแต่สุดท้ายของเราก็แพ้ไปนั่นเองนะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ดูสมเหตุสมผลดีนะก็ซิล่าก็เป็น King of the Monster นะครับนะส่วนคงก็เป็นราชาแห่งเกาะกระดกแล้วก็โลกใต้พิภพตามฉบับที่มันควรจะเป็นถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเอ้ยลืมไปอีกหนึ่งตัวนี่ว่ะไอ้กังเกาหน้าแรงที่โผล่ขึ้นมาในหนังเนี่ยมันมีชื่อว่าเฮลฮอคนะครับซึ่งโผล่ออกมาโจมตีพวกมนักกับคองซะแบบขี้เล่นเลยซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วสคริปต์ที่เตรียมมาก็มีแค่นี้แหละก็ไม่ต้องรำคาญกันนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่ผมทำเรื่องกองมาดากอติล่าก็สำหรับคนที่รอเล่นดูเสาอยู่ก็รอต่อไป น่าจะงานเลยกว่านี้ดำเพราะว่ามีแบบแผนทำคลิปไปเยอะอยู่เอาเป็นว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนที่ตามการแบบรีวิวของผมนะเนี่ยสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you together